คำสำหรับข่าวนี้ครับปล้นอุกอาจอุกอาจมากนะฮะทำตัวเป็นตำรวจพร้อมกับปืนเข้าไปบ้านที่นี่ที่สีคิ้วครับแล้วก็ถามหาเจ้าของบ้านนะดูวงจรปิดกันเลยคือเข้าไปเนี่ยพร้อมปืนฮะอาวุธครบมือเห็นไหมผู้ก่อเหตุนะมี4คนภาพนี้จับได้3ฮะแล้วก็ให้ทางคนในบ้านเนี่ยนั่งอยู่ซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะแล้วก็บอกเจ้าของบ้านไปไหนเจ้าของบ้านคือผู้หญิงอายุ27ปีนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเห็นกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็เดินหลบไปไปเอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดฮะเขามองเห็นวงจรปิดนะฮะอีกมุมนึงฮะถัดไปฮะมุมสำคัญครับเพราะว่าจะได้เห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าๆมาพร้อมกับปืนฮะมีปืนนะฮะมีปืนนี่เห็นไหมในมือเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วก็มาเหมือนกับข่มขู่คนในบ้านแล้วคนในบ้านก็นั่งใส่ซองโชว์ชี้นี่บ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่บ้านค่ายทะยิงนะที่ตำบลวังโรงใหญ่สีคิ้วนครราชสีมาแล้วบุกเข้ามาแบบนี้อ้างว่าอะไรอ้างว่าเจ้าของบ้านจะต้องโดนค้นข้อหาอะไรฟอกเงินและอ้างว่ามีหมายค้นด้วยนะแต่เอามือถือให้ดูเอ้ามันต้องเป็นเอกสารสิปกติถ้าตำรวจมาอ่านหมายค้นเนี่ยต้องอ่านจากกระดาษฮะใช่ไหมฮะนี่ฮะอุกอาจอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อทางด้านของเจ้าของบ้านมี2คนก็คือคุณสมปราดผู้ชายเนี่ยอยู่ในบ้านโดนจี้ด้วยนะกับคุณจารุวรรณแฟนเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงเขาถามหาคุณจารุวรรณนี่แหละนะฮะคุณจารุวรรณบอกนะครับว่าคุณสมปราดแฟนหนุ่มเนี่ยโทรมาหาบอกว่าเฮ้ยเธอมีตำรวจเข้ามา4คนเข้ามาในบ้านฮะเสร็จแล้วเนี่ยถามหาคุณจารุวรรณคุณจารุวรรณเนี่ยออกไปทำบุญอยู่นะฮะและพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บด้วยไหวพริบคุณจารุวรรณนะรีบเปิดกล้องวงจรปิดจากมือถือฮะและรีบบันทึกภาพไว้ก่อนเพราะเดาได้เลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์ไปเดี๋ยวไม่มีหลักฐานนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยยังมารู้ตัวทีหลังอีกว่ารถของเธอซึ่งขับไปทำบุญเนี่ยเจอดีก็คือเจอ GPS ติดไว้ในรถฮะแล้วก็เครื่องดักฟังเสียงอีกโอ้โหทำไมมันอุกอาจขนาดนี้ฟังจากเธอเล่าครับโทรหาเรายังไงบ้างครับแฟนอะโทรเร่งบอกว่ามาบ้านหน่อยมาบ้านหน่อยเขาจะทยอยให้เรามาบ้านครับแต่ทีนี้อะเราอะเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านเราดูในมือถือใช่ไหมล่ะดูออนไลน์อะครับเฮ้ยทำไมมันมีผู้ชาย 4-5 คนเข้าไปในบ้านเราว่าถือปืนทุกคนเลยที่แฟนเราเข้าไปในบ้านครับค่ะหนูก็เลยถ่วงเวลาไว้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ทุกอย่างคือให้เขามาช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะจะมีกล้องวงจรไม่ใช่คลิปสคริปต์มีตัวสัญญาณใช่แล้วก็เครื่องดักฟังเสียงติดใต้ท้องรถหนูแล้วก็มีซิมการ์ดอยู่ในนั้นด้วยพอเราถอดออกปุ๊บเราก็เลยกลับมาเราจริงรถมาจากปาจีนเราดูงานที่ปาจีนเสร็จแล้วก็จะมาหารถที่บ้านครับอุกอาจจริงๆนี่ท่านผู้ชมคือดูพฤติกรรมได้เลยฮะ1เข้ามาในบ้านอ้างว่ามีหมายค้นนะฮะแต่อ่านหมายจากมือถือไม่ได้เฮ้อไม่ได้ฮะมันต้องมีหมายจากกระดาษ2โชว์วุฒิปืนฮะดูโชว์ปืนหน่อยโชว์ปืนนี่มันข่มขู่ไหมนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยพกปืนอยู่แล้วแต่เขาไม่โชว์แบบนี้เขาก็เหน็บไว้ที่เอวถ้าไม่ได้ไว้ต่อสู้เครื่องแบบต้องไหมฮะใส่นะใช่ไหมฮะนอกเครื่องแบบนี้อาจจะทำได้ฮะแต่ว่าคุณทำแบบนี้โอ้โหดูสิฮะละมาดเนี่ยมันไม่ใช่ฮะและ3ในยามวิกาลค่ำคืนบอกให้คนในบ้านไปนั่งแล้วเรียกทางเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงมันแปลกยิ่งกว่าแปลกอีกครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเขามีฐานะนะฮะถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะอยู่ที่สีคิ้วนะรถแต่ละคันก็มีราคาทั้งนั้นรถเจ้าของบ้านน่ะที่ขับไปทำบุญและกำลังจะขับกลับมาบ้านน่ะก็เอาผ่านนะมีราคาเนี่ยและบ้านเขาทำรับเหมาก่อสร้างยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีเทาหรือฟอกเงินใดๆด้วยแต่เจอแบบนี้เนี่ยมันคือการข่มขู่รีดทรัพย์ปล้นอุกอาจหรือไม่แล้วถามว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะเกิดขึ้นทำยังไงทางด้านของคุณจารุวรรณบอกนะครับว่าก็ได้โทรประสานตำรวจสภ.สีคิ้วแล้วก็อบต.ในพื้นที่ทันทีฮะและโจรมันหนีไปไหนขอดูภาพฮะเป็นภาพที่เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะซึ่งมันเดินไปป่าหลังบ้านฮะมันจะมีเป็นป่าหลังบ้านเป็นทางเดินเข้าไปนะฮะแสดงว่ามันหายไปหมดแล้วด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะนี่ฮะหลังจากที่ตำรวจสภ.สีคิ้วมาปุ๊บมันรู้ตัวมันรีบหนีไปป่าหลังบ้านทันทีครับเรื่องนี้ตำรวจสภ.สีคิ้วรับทราบเรื่องแล้วนะครับและไปถึงท่านผู้การจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ดานสุวรรณฮะท่านบอกอันดับแรกเลยโอ้โหดูจากคลิปแล้ว
ันไม่ใช่พฤติการของเจ้าหน้าที่นะใช่ใช่ใช่ไหมฮะใส่หมวกแก๊ปพยายามเหมือนบังกล้องมุมสูงที่ไม่ให้จับรับหน้าด้วยแล้วเนี่ยฮะผู้ก่อเหตุคนนี้พอเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยเดินหลบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ไปถอดเซิร์ฟเวอร์ออกนะฮะโอ้โหดูสิฮะและเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะว่า3คนนี้ในภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆมี4คนนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนจริงหรือเปล่านี่และเบื้องต้นให้พิสูจน์หลักฐานลงไปเก็บร่องรอยลายนิ้วมือของทั้ง4คนนี้นะครับดูพยานหลักฐานเบื้องต้นผมคิดว่าคดีนี้ไม่น่าจะรอดพ้นตำรวจนะครับเรามีทั้งกล้องวงจรปิดนะครับมีพยานหลักฐานที่เราจะต้องติดตามในเรื่องของติดตามกล้อง CCTV พยานข้างเคียงนะครับก็อยู่ในการรวบรวมแล้วก็ได้ประสานงานให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรอยลายนิ้วมือครับนี่ตัวของขั้นตอนเนี่ยถือว่ากรณีถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยขั้นตอนที่จะเข้าไปขอค้นบ้านเป้าหมายเนี่ยลักษณะถ้าตามหลักเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจต้องเข้าไปในรูปแบบไหนพี่ก็การค้นก็ต้องมีหมายค้นนะฮะเป็นปกติแล้วก็ต้องโชว์หมายค้นให้กับเจ้าของบ้านได้รับทราบได้รับดูนอกจากอ่านให้ดูแล้วก็ต้องให้ดูตรวจค้นเสร็จก็ต้องเอาบันทึกไปลงประจำวันว่าพบหรือไม่พบถ้าพบก็ดำเนินคดีก็คือพบสิ่งที่มีไว้ใช้ที่มันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าไม่พบก็ไปลงบันทึกประจำวันท่านสิฮะขึ้นอย่างกูกับท่านแล้วนะครับฝีมือของตำรวจนะภายใต้สังกัดท่านนะฮะตำรวจโคราชอุกอาจมากทั้งเจ้าของบ้านก็บอกไม่รู้จักนะแล้วเคยเจอครั้งแรกด้วยมาทำแบบนี้บ้านเขาก็มีตังค์แล้วเข้ามาถึงในบ้านเลยนะอันสิฮะมีอาวุธอีกต่างหากต้องให้ตำรวจคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายนะคะ